ใส่เกียร์ผิดพ่อสั่งแล้วมึงใส่เกียร์ผิดเลยพ่อนี่เก่าแก่สิครับโอ้ลูกชายใส่เกียร์ผิดสั่งเลยครับแล้วทำให้ลูกเดลลาร์เริ่มจะหลงลายแล้วเริ่มจะหลงลายแล้วลูกเดลลาร์เริ่มจะหลงลายแล้วพ่อเกียร์นี้เจ้าเบียร์นี่ทั้งเชิงเหนือกองเหนือทั้งเชียงมือหนึ่งของเมืองไทยในรุ่นนี้ด้วยสำหรับเจ้าเบียร์ธนชัยบุรีลูกชายของเจ้าของตักบุรีครับเข้ามาในส่วนตอนนี้วิ่งม้วนเดียวเอฟเดียวจบนะครับจะเข้าในส่วนของพินิจแล้วสำหรับเจ้าธนชัยมูรุเข้ามาเบรกแล้วเพื่อจะให้โคเดเวอร์ลงมากดเวลานะราคานี่ไปตกลงกันเองแล้วจะเอารุ่นไหนก็ได้เดินดูสนามตั้งแต่เช้าจำเนินลูกแรกไม่ได้ทุกทีครับวีโก้โปรเทนนิ่งเอเอเอสเตเลตชิวแมนครับใช้ช่วงล่างของชิวแมนตำเนื้อแน่นครับไม่ยกคันเร่งครับกดต่อเนื่องกระโดดจัมป์เข้าให้ชิวแมนติดดินเลยครับแต่ไม่มีปัญหาสำหรับช่วงล่างชิวแมนช้าไปแล้วทูวชิตทีเนินใหญ่ๆจะไปเร็วทีเนินเล็กๆจะไปช้านั่นแหละประเดิมด้วยเอ้ามากับดวงด้วยมากับดวงด้วยเชือกซุกก็ไม่ได้เชือกไอ้ล้อก็ไม่ซุกก็ไม่ได้เชือกแล้วแต่ไม่เป็นอะไรมากับดวงสะพานนี่แกบอกไม่ชอบเลยนะครับสำหรับเทียนเองนะครับช้าไปหน่อยแล้วครับทำไมล้อหน้าไปทำงานหรือไงทำแต่ไปตะกุยโอ้เดินกันเร่งช้านะครับเหมือนสปีดจะหลุดออกไปแล้วตั้งแต่เดินลูกแรกโอ้โหกว่าจะเร่งคันเร่งได้กว่าจะนึกขึ้นมาได้ว่าคันเร่งอยู่ตรงนี้โอ้เกือบจะจบสนามแล้วแม่เห็นแข่งขับคนเดียวนึกว่าขับเที่ยวป่ามั้งเซนเองช้าไปหน่อยครับเซนเองในเอสนี้นี่ช้าแล้วครับในเอสเมื่อวานที่ทำไว้ดีนะครับมาเป็นอันดับที่4ลงมาก่อนสถานออกมาแล้วนะครับสำหรับมงคลชูทัศน์คันสีดำนะครับคนเมืองป่ามงคลการเซ็นเตอร์อุบลราชธานีเจอกับสุภาอาหารก้าวหลุดในสนามซิกบิ๊กบุ๋มคาเซอร์วิทนะครับเที่ยวนี้คันสีขาวนี่ซิกบิ๊กบุ๋มคาเซอร์วิทสุภาอาหารนะครับเพื่อกับข้ามกไก่สยามแต่คันสีดำนี่ต้องจับตาดูให้ดีคู่แข่งของเจ้าเบียร์เลยนะครับสำหรับหมายเลข17นี่เมื่อปีที่แล้วนี่เป็นรองแชมป์ประเทศไทยอยู่นะครับสำหรับมงคลจุลทัศน์หรือมงคลคาเซ็นเตอร์นี่และเที่ยวนี้นี่เขาว่านี่น้ำจิ้มหล่อเลี้ยงดีซะด้วยนะครับเอาแล้วจังหวะตรงนี้นะครับมงคลคาเซ็นเตอร์ขึ้นสะพานครับได้เปรียบในเอสนี้นะครับทำให้สุภาอาหารนี่วางตำแหน่งร้อยังไงโอ้สุภาอาหารนี่ตำหนักนี่รถคันนี้เป็นรถของรัตติมหิพันธ์แต่เป็นคนขับนะครับตอนนี้ให้สุภาอาหารมาขับก่อนมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเตรียมจะเข้าสู่ในส่วนของจุดฟินิชแล้วเสียนายครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์เจ้าของธุรกิจเต็นท์มือสองที่ใหญ่ที่สุดที่อุบลราชธานีนะครับอาจจะคุณต่อไปครับมาเลยต่อเนื่องคันนี้เองเดี๋ยวในช่วงบ่ายเราจะทำการแข่งขันในรายการครับครับพี่ขวัญใจใช่ไหมสถานออกมาแล้วนะครับนักแข่งพี่เลี้ยงชาวนะคนนี้นะครับวันนี้ตรงนี้ครับเจ้าของธุรกิจของคุณพี่แหลมจะมาลูกค้าโตหรือมีเดินในหัวเยอะครับประมาณ170-180บาทนี่นะครับสำหรับมีมือของโอ้โหเป็นสีสันใหม่แล้วหัวใจเอ้ยหัวใจเอ้ยหัวใจของสมาธิของแม่จะมีหัวใจที่ทำชุดมองเยอะหัวใจดีเออหมายเลข9รุ่นโมลาลายครับลู
4 คูณ 4ประการไถ่บูรีครับหรือเจ้าเบียร์เกี่ยวนี้ต้องดูเบียร์ม้วนในครับเขาม้วนได้สวยครับในรายการของทีมเดียร์นี่เขาม้วนสวยครับแต่เดียร์นี้ม้วนสวยหรือเปล่าสวยครับม้วนเนี่ยจบหมดแล้วกระต่ายการม้วนหลังนี่ใช้ได้แหมเขาม้วนท้ายนี่สวยจริงๆครับเจ้าเบียร์โอ้ยแล้วก็ยังไงไปสนามยังไงไล่แล้วครับไล่เกมขึ้นมาลูกบอลลายเริ่มจะไล่เกมขึ้นไปเบียร์โดนไม่ใช่ปัญหามอเตอร์คอร์ดโดดสูงขนาดไหนเบียร์ก็สูงได้นะครับ2ล้อโดดสูง4ล้อก็โดดสูงได้นะครับเจ้าเบียร์นะครับไปแบบถ้าภาษารถออฟโรดเขาจะไปแบบหูตูบเลยเข้ามาในจุดฟินนี่แล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วเตรียมตัวต้องลดอีก 40,000 กลับบ้านแล้วทำไมต้องใส่ชุดเดิมรถไปนู่นแล้วเอาไปแล้วสำหรับตัวล่างคือแมนเซียนเองทุกทีท่านโฮมครับทำให้กับทีมตัวเองครับเจ้าของธุรกิจสแตนเลสเอเอ็นเอสสแตนเลสคือแมนไปเกียร์อะไรไม่รู้นะครับไปเกียร์อะไรไม่รู้ม้าไม่ค่อยจะลอยออกมาเท่าไหร่ไปได้แล้วหมดเกียร์แล้วหมดเกียร์แล้วไปโมฮาหรือโมโนเนี่ยน่าจะเป็นโมฮาแต่ถ้าโมโนนี่ครับครับถ้าในตำแหน่งของโมโนนี่ต้องไป3-4นะครับถึงจะดีที่สุดในรถบอดี้แบบนี้โอ้ยหล่อเหรอตอนหน้าไปแล้วแม่สมศักดิ์บุรีเอาใจลุงแดงหน้าดูเขาใส่จะไปเล่าเงินแสนที่เชียงใหม่แน่ๆเลยจัดเดือนไหนไม่จัดมาจัดเดือนทุเรียนไม่น่าเลยเลื่อนได้ไหมลุงแดงบอกให้เขาเลื่อนหน่อยหมดก่อนไปได้ใช่ไหมไปได้ใช่ไหมสมศักดิ์มาแล้วนะครับสมศักดิ์สีดำมาเล่น17เสียขาวเขารอบนี้เขายังไม่ถึงเวลาใช่ไหมเลยไปแล้วคู่กับหมายเลข14ถูกต้องไหมเสียขาวคู่กับหมายเลข9คู่กันได้พี่คนละลายเอาโอ้โหเป็นไงเสียนายระดับแชมป์นะครับปีที่แล้วนี่เป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับเสียนายได้เสียนายหมายเลข18 1จน33เตรียมจะเข้ามากดเวลาแล้วสำหรับเสียนายมงคลจุลนะครับเสียขาวต้องขึ้นสะพานเสียขาวต้องขึ้นสะพานเล็งสะพานให้ดีนะเสียขาวหัวใจวงจีนพูดหางสวยครับหัวใจวงจีนวิ่งทั้งทุกคนมา10 เมตรพอดีเอ็นเดียเท่านั้นเองโถคนสวยครับเสียขาวไล่แล้วไล่ต้องไล่เวลาขึ้นไปเสียขาวเล่นหน่อยเสียขาวต้องเล่นหน่อยครับอย่างนั้นนี่ปล่อยให้หัวใจวงจีนไปไกลแล้วครับมิดโถแล้วโอ้โหไปไกลเลยครับเสียขาวช้าไปเลยครับยืนอุทธรแต่วิ่งช้าไปหน่อยหันเนี่ยขวาหัวเนินเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะครับระหว่างเสียขาวตำแหน่งจะขยับขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าหัวใจวงจีนตำแหน่งจะขยับขึ้นมาหรือเปล่าแต่ที่หนึ่งในรุ่นนี้แบเบอร์แน่นอนครับเป็นของภูมิพลจุฑาเอามาเปิดเวลาแล้วครับสามดับ